ก็เรียกว่าเห็นไหมหน้าเขาดูพม่าเขาคงดีใจนะฮะคุณบอกงี้แล้วเนี่ยหลังจากมีโอกาสได้ร่วมแสดงกับภาพยนตร์ The Lady นะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตขององซานซูจีอย่างที่บอกไปนะครับผมก็ได้ร่วมแสดงกับมิเชลโยด้วยและผู้กำกับอย่างลูคเบซองครับเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากแล้วก็ได้ทำงานกับนักแสดงที่ดีแล้วก็ได้ทำงานกับผู้กำกับที่ดีในหนึ่งในของโลกเหมือนกันครั้งแรกในหนังฟอร์มใหญ่ขนาดนี้แต่เป็นครั้งที่3ที่ผมเล่นแต่ก็ยังเป็นตัวประกอบเล็กๆแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับคนที่มีคุณภาพขนาดนี้ครับตื่นเต้นมากๆนะครับได้ทำงานเขาก็มีอยู่ฉากหนึ่งก็ประมาณ5เทคครับแต่ก็ผู้กำกับก็ยังใจเย็นกับผมนะครับขอบคุณมากครับลูกก็ยากนิดนึงครับเพราะว่าต้องเล่นเป็นตัวที่แบบว่ารู้สึกหัวรุนแรงนิดนึงแล้วก็เล่นเป็นคนแล้วแบบอันนี้กับผมเลยเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าแล้วเขาเล่นเป็นเขาจะเป็นคนที่แบบว่าขรึมแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับงานติดใจครับติดใจถ้าสมมุติจะให้แสดงอีกผมก็เอาครับเพราะว่าสนุกไปอีกแบบเพราะว่าลองได้เล่นแบบเป็นตัวอีกตัวหนึ่งก็แปลกดีเหมือนกันครับก็เอ่ยปากว่าเริ่มติดใจงานแสดงแบบนี้นะคะใครที่สนใจอยากให้หนุ่มเดย์ไปร่วมงานติดต่อกันได้เลยนะคะส่วนภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเขาคาดว่านะคะคนไทยก็น่าจะได้ชมเหมือนกันนะคะแต่ว่าปลายปีนี้ค่ะ